คะไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในร้านเขาค่ะว่าอะไรหายไปบ้างร้านลาบป๋าต๋ง อยู่ที่ยโสธรนะคะของแกก็เป็นเพิงหมาแงนอย่างนี้แหละค่ะแต่ที่นี่คือที่เก็บของของแกนะคะแล้วถูกงัดกุญแจออกจากตู้น้ำแข็งแบบนี้ในนั้นแกแช่พวกเนื้อวัวเอาไว้2กิโลเนื้อหมูอีก1กิโลเนื้อไก่อีก1กิโลผักสดเครื่องในหมูเนี่ยแหละค่ะมันเอาไปหมดเลยมาขโมยแม้กระทั่งร้านลาบเหรอใช่ค่ะโอ้ยแล้วที่สำคัญนะคะเวรกรรมทั้งหม้อถ้วยจานอีก10ใบแก้ว10ใบลังน้ำดื่มเครื่องปรุงเอาไปด้วยอีกนะคะประหนึ่งว่าจะไปทำกินให้ครบครัวเลยค่ะเสียหายไปเกือบ 2,000 บาทเนี่ยนะคะเจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าหลังจากที่ปิดร้านตอน 4:30 นะคะช่วงเย็นก็เก็บเนื้อสัตว์อะไรต่างๆไว้ในถังน้ำแข็งครับแล้วก็กลับบ้านพักพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาเปิดร้านปรากฏว่าเห็นถังน้ำแข็งถูกงัดเขาเข้าไปตรวจสอบของอ้าวมันหายไปขนาดนี้เลยนะคะทีแรกก็โอ้โหไม่กล้าไปแจ้งความค่ะเพราะว่ากลัวสามีจะด่าจนกระทั่งบอกความจริงกับสามีว่ามันหายไปนะพี่เพราะว่าช่วงนี้มันขายไม่ดีไงขายไม่ดีก็ก็ต้องไปซื้อของมาลงทุนตุนไว้ใหม่ก็เลยบอกกันไปแล้วกันสุดท้ายก็เลยเนี่ยค่ะเรื่องถึงคุณตำรวจละค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะร้านลาบยังโดนงัดเลยฮะค่ะโอ้รอให้ทำเสร็จก่อนก็ไม่ได้เนาะฮะให้ทำเสร็จก่อนก็ไม่ได้โอ้ยดูสิครับท่านผู้ชมฮะยุคสมัยนี้อะไรจะขนาดนั้นครับเอ๊ะหรือว่าที่ฉันหิวเนื้อสดๆเอาไว้ในตู้ก็ไม่ได้ได้กลิ่นนี้ฉันรู้ท้องร้อง